สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบรวมถึงจะมีการตอบคำถามกันสดๆด้วยนะครับผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ SMS หรือแม้กระทั่งสายโทรศัพท์ที่โฟนอินเข้ามารูปแบบของรายการนะครับในช่วงเบรกที่1นั้นก็จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันพยากรณ์ดวงของคนหมู่มากครับวันนี้มีสิ่งไหนควรระมัดระวังสีอะไรที่โฉลกสีไหนควรฉลีกเลี่ยงเบรก2และเบรกที่3นั้นจะเป็นในการพูดคุยกันแบบสดๆนะครับกับสายที่โฟนอินเข้ามารวมถึงทาง SMS ซึ่งเป็นการสื่อสารที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดส่วนเบรกสุดท้ายนะครับวันนี้ก็จะนำข้อมูลในเรื่องของเลิกงามยามดีในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมมาฝากด้วยต้องขออภัยสำหรับเมื่อวานที่ว่าไฟล์มีปัญหาเล็กน้อยนะครับอันนี้คือจะเป็นรูปแบบโดยทั่วไปช่องทางสื่อสารไม่ว่าคุณจะถามในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเลขมงคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเลิกงามยามดีสำหรับประกอบกิจการงานมงคลสอบถามเข้ามาได้นะครับช่องทางการสื่อสารทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบครับโดยเฉพาะวันเดือนปีพ.ศ.รวมถึงเวลาที่เกิดอย่างที่เน้นย้ำอยู่เสมอแหละนะครับกรุณาใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนสุขภาพกังวลเรื่องไหนงานสัมมาอาชีพที่คุณทำคุณทำอะไรอย่างจะเปลี่ยนงานเนี่ยบอกเลยครับงานใหม่จะไปทำงานประเภทไหนงานเดิมคุณทำอะไรอยู่ส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดตอนนี้น้องทีมงานก็พร้อมจะรับสายแล้วนะครับ2หมายเลข024960493และ024960494ครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้ง12ราศีนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมที่มีความสำคัญในทางโหราศาสตร์ซึ่งเราเองจะจัดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2559นี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันโดยเฉพาะคนที่สนใจในแวดวงในเรื่องของวงการโหรนะครับวันที่7สิงหาคมเนี้ยดาวพระฤหัสบดีจะมีการโยกย้ายจากราศีสิงห์ยกเข้าไปสถิตอยู่ในราศีกันแน่นอนครับดาวใหญ่เวลามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงล้นแล้วแต่ส่งผลกระทบถึงทุกราศีทั่วหน้ามีราศีที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีขึ้นในทางกลับกันครับราศีที่ได้รับผลกระทบทางด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่พระพฤหัสไม่ได้ให้คุณก็มีเช่นเดียวกันฉะนั้นการเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งดาวพฤหัสนี้เหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่ดาวมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีส่งผลกระทบค่อนข้างจะเยอะเหมือนกับเป็นการทิ้งทวนนะฮะนะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการเข้าพิธีดังกล่าวก็จะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับทั้ง12ราศีสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972ก็ต้องบอกว่าณขณะนี้เหลือที่นั่งอีกไม่มากแล้วจริงๆนะครับเช็คกับน้องทีมงานเมื่อเช้าก่อนจะเข้ารายการถ้าใครสนใจคงจะต้องรีบนิดหนึ่งรูปแบบของกิจกรรมนะครับรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยช่วงแรกจะเป็นในส่วนของการเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระฤหัสบดีโดยได้รับความเมตตาครับจากท่านพระเดชพระคุณพระครูอาคมสุนทรท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนที่เห็นในภาพครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทางท่านพระครูอาคมนี้ก็เป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ของผมเคยบวชเรียนกับท่านครับในสมัยช่วงวัยเบญจเพสก็ต้องบอกว่าถอยหลังกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วปัจจุบันท่านเองก็เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมที่มีความสำคัญต่างๆของทางวัดพระเชตุพนมานานนับ10ปีและก็มีกิจนิมนต์ครับทั้งในและต่างประเทศฉะนั้นอยากจะใช้คำว่าใครได้เข้าร่วมพิธีนี้ก็ต้องถือว่าโชคดีจริงๆและนอกจากในเรื่องการเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์แล้วนะครับครั้งนี้ทางรายการจะได้ทำการนะครับนำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก9วัดที่เป็นพระอารามหลวงซึ่งคนไทยเนี่ยมีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมากนะครับนำมา
พื่อให้ทางท่านพระครูอาคมนี้ได้ทำพิธีอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก9วัดนะเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจก็อย่างที่เรียนนะฮะคงต้องเร็วนิดนึงผมคิดว่าวันนี้น่าจะเต็มแล้วน่าจะเต็มแล้วและสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วก็กรุณายืนยันสิทธิ์ตามที่ทางทีมงานได้แจ้งภายในสัปดาห์นี้เพราะว่าถ้าไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ภายในสัปดาห์นี้ก็คงต้องขออนุญาตให้ในลำดับที่ลงทะเบียนสำรองเอาไว้นะฮะทวนหมายเลขโทรศัพท์กันอีกหนึ่งรอบครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0851293697นะคะแล้วก็0831997972นะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าจะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็เมื่อลงทะเบียนแล้วนะคะจะต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยแล้วไปเจอกันนะสำหรับพิธีในครั้งนี้รับแล้วก็ส่งดาวพฤหัสบดีซึ่งจะมีผลกระทบนะทั้งหมด12ราศีอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างชาวราศีกันกับมีนใช่มั้ยคะที่รอคอยมานานก็อาจจะได้ยิ้มออกกับเขาบ้างนะเขาบอกว่ากันกับมีนเนี่ยหลังจากที่ได้รับอิทธิพลจากบาปประเคราะห์ที่ลุมเร้านะครับไม่ว่าจะเป็นมฤตยูที่ทับลัดอันนี้ย้ายออกไปละเมื่อตอนประมาณเดือนมีนาคมส่วนมกราที่ผ่านมาราหูซึ่งเล็งดวงมาปีครึ่งก็ย้ายออกแต่ตอนนี้รอจังหวะเวลาที่พฤหัสจะเข้ามาค่ะนะสถิตอยู่ในราศีเกิดก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่อย่างที่เรียนเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบแหละอย่างสิงห์กับกุมเนี่ยพฤหัสให้คุณอยู่ตอนนี้ก็ย้ายออกและพฤหัสที่โยกย้ายเนี่ยเป็นปรเกษตรก็เป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีดาวเจ้าเรือนงานดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวราศีเมถุนอันนี้เป็นตัวอย่างพอสังเขปฉะนั้นความจริงมันก็แคนนอนหมดแหละทุกราศีก็สนใจก็คงต้องรีบกันนิดนึงนะครับค่ะนะแต่ว่าวันนี้ใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักหรือว่าท่านไหนอยากจะรู้ว่าตัวเองนั้นลัคนาราศีอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนเลยนะคะวันวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็ในส่วนของลัคนาราศีต้องบอกจังหวัดที่เกิดเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะ SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะคะมาดูว่าวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่28กรกฎาคม2559ครับจันทรคติการแรม9ค่ำเดือน8ปีวอกอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหอราดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ระวังเกลือเป็นหนอนบ่อนไส้ก็ได้นะครับในแง่ของการทำงานโดยเฉพาะการทำงานภายในองค์กรหรือการทำงานร่วมกับคนหมู่มากเงินทองก็ให้เผื่อใจครับวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ต้องทำเพื่อคนอื่นโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวความรักโดยรวมทรงๆไม่ได้มีอะไรมากสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมทำตัวให้น่ารักแล้วจะได้ทุกอย่างครับวันนี้ตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานสภาพคล่องวันนี้ก็สอบผ่านครับขอเพียงแค่อย่าอวดรู้ให้ทำในสิ่งที่ถนัดและชำนาญหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ถ้ายังไม่พร้อมอยากขยับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานะปากท้องเศรษฐกิจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมเสน่ห์ให้มีคนรักคนเมตตานะครับกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับต้องรู้จักใช้อำนาจหน้าที่ที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนหรือแม้กระทั่งการขอความร่วมไม้ร่วมมือก็ใช่เงินทองไม่เด่นครับมีแต่เรื่องที่ต้องใช้ต้องจ่ายหัวใจเน้นคนที่มีคู่แล้วนะครับไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังผมเน้นอยู่เสมอเนี่ยอย่าทำอะไรที่กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์อันดีเพราะความลับไม่มีในโลกครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะมีแต่เรื่องที่ต้องใช้ต้องจ่ายโดยเฉพาะกับอะไรที่ทำเองไม่ได้ลักทรัพย์เงินทองกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเหมาะสำหรับการเป็นช้างเท้าหลัง
การเป็นผู้ตามที่ดีการทำงานแบบซัพพอร์ตปิดทองหลังพระก็ใช่เงินทองสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาครับบนสมมุติฐานของความเป็นไปได้หัวใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะง้องอนหรือเข้าหาคนพิเศษสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีเมษค่ะวันนี้เพียรเรื่องชีวิตวิริยะอุตสาหะกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอย่าโลเลอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับการเงินการลงทุนวันนี้ต้องพยายามคล่องตัวหน่อยเข้าออกให้ไวครับเน้นการลงทุนระยะสั้นความรักเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับเวรกรรมมีจริงทำอย่างไรคุณจะได้รับผลเช่นนั้นในอนาคตสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมเรื่องงานนะครับระวังคนรอบข้างจะเข้าไม่ถึงอย่าเป็นศิลปินมากจนเกินไปกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวรวมถึงมีแผนสำรองการเงินยังรู้เท่าทันไม่เสียเปรียบเรียนรู้ไวเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองแต่หัวใจความรักเป็นอีกหนึ่งราศีวันนี้เมถุนไม่เด่นนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่เนี่ยให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจก่อนสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสองด้านวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดครับหาคนซัพพอร์ตสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้งานสำคัญให้ทำเองอย่าฝากความหวังไว้กับใครอย่าขอยืมจมูกคนอื่นหายใจโดยเฉพาะกับบริวารคนรอบข้างการเงินยังไม่เป็นภาระใครครับซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรในระดับที่เหมาะสมความรักเน้นในเรื่องของอารมณ์ครับควบคุมตัวเองให้ดีเวลามีปัญหาเนี่ยอย่าแสดงอากัปกิริยาที่ไม่เหมาะสมหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดวันนี้อาจจะมีผลนะในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่การลงทุนผมอยากให้มองไกลๆนะครับตั้งเป้าหมายให้สูงก็ได้วันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถความรักไม่ใช่วันที่ดีครับมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากส่วนคนมีทางเลือกวันนี้ก็เข้าทำนองรักพี่เสียดายน้องสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดในเรื่องของงานครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้แข่งกับใครก็ไม่แพ้เหมาะสำหรับการลงสนามประลองกำลังการต่อสู้การแข่งขันจังหวะจะโคนสำคัญที่สุดนะฮะในเรื่องของการเงินการลงทุนถึงจะมีทุนทรัพย์จังหวะไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบสุดท้ายหัวใจปัญหามีไว้แก้มีอะไรไม่เข้าใจให้พยายามปรับความเข้าใจกันครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะกระตือรือร้นแข่งกับใครก็ไม่แพ้ขอเพียงแค่อย่าท้ออย่าถอยสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้คนที่ทำงานอยู่ต่างถิ่นฐานเนี่ยถ้าบริษัทที่คุณอยู่เนี่ยมีนโยบายในเรื่องการโลเทชและมีสาขาเนี่ยการโยกย้ายกลับไปยังถิ่นฐานภูมิลำเนาหรือใกล้เคียงวันนี้อยากให้ลองดูนะครับเงินทองไม่เด่นลงทุนพลาดให้หยุดการใช้จ่ายมีเกณฑ์เสียทรัพย์เรื่องการเดินทางหรือแม้กระทั่งย้ายที่อยู่ส่วนหัวใจความรักสมาชิกในบ้านวันนี้มีโอกาสจะขัดแย้งกันสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะระวังนะพวกลงทุนพลาดและช้อนเนี่ยเพิ่มน้ำหนักระวังช้อนจะหักนะฮะหลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมระวังพวกหวังดีประสงค์ร้ายพวกที่ชอบเสี้ยมเวลาได้ยินได้ฟังอะไรมาต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับมีสติสภาพคล่องโดยรวมต้องถือว่าไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าต้องระวังทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร
หัวใจเหมาะสำหรับการใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์อย่าเดินเกมคนเดียวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นได้ยินได้ฟังอะไรมาคิดเยอะๆนะครับกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเขาบอกว่าวันนี้อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคนอื่นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอการเงินสภาพคล่อง 70% วันนี้มีโอกาสจะได้รับผลจากการเดินทางความรักวันนี้อาจจะต้องเดาใจกันบ้างนะครับไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่เพราะหลายอย่างดูคลุมเครือไม่ชัดเจนสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับอย่าอวดรู้อย่าแทรกแซงการทำงานของชาวบ้านเขาสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนส่วนใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลนะคะก็ต้องระบุชื่อแล้วก็นามสกุลเข้ามาด้วยนะคะ SMS ส่งมาที่422-1606แกร็บพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ